คนท้องเนี่ยจะมีปากมดลูกไม่ต่ำกว่า 2.5 ปากมดลูกเปิดปิดเองโดยที่แบบเราคอนโทรลไม่ได้ความหนักเบาแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วจำกัดแอคทิวิตี้ตัวเองให้ได้น้อยที่สุดออกไปไหนมาไหนมีวิวแชร์ติดตัวไว้เลยค่ะความแข็งแรงของเขาคือกำไรอะรักษาให้เขาอยู่ในท้องของเราให้ได้นานที่สุดสวัสดีค่ะหมามามือใหม่ค่ะเห็นในเพจมีคนถามเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับโรคต่างๆของคนท้องถ้าเราเรื่องแรกก่อนเลยอาการแพ้ท้องมันเกิดจากอะไรก่อนอาการแพ้ท้องเกิดจากอะไรก็จากฮอร์โมนค่ะแล้วก็ร่างกายแต่ละคนเนี่ยก็แบบเหมือนกับตอบสนองได้ต่างกันเพราะฉะนั้นความหนักเบาแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วคันเดียวคันแฝดเนี่ยจะต่างกันที่ระดับฮอร์โมนคันเดียวฮอร์โมนเขาจะน้อยกว่าแบบครึ่งนึงหรือเกินครึ่งเลยคือคันแฝดนี่คือแบบว่าทวีคูณไปมากซึ่งจะทำให้คุณแม่มีโอกาสแพ้มากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ท้องคันแฝดแล้วต้องแพ้ท้องนะแบบใช้ชีวิตได้ปกติก็มีเหมือนกันค่ะบางคนก็สบายเลยแบบตั้งแต่ท้องยันคลอดก็แบบไม่มีอาการแพ้ท้องเลย enjoy eating มากกินได้ทุกอย่างไม่เหม็นไม่เวียนหัวไม่อ้วกไม่อะไรก็มีภาวะปากมดลูกสั้นคืออะไรครับปากมดลูกสั้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วปกตินะคะคนท้องเนี่ยจะมีปากมดลูกเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 2.5 นี่คือวิกฤตแล้วล่ะถ้าได้ 3.2 3.4 ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าแบบคุณหมอโอเคซึ่งของก่อนเนี่ยไปเจอประมาณวีคที่14อยู่ดีๆจาก4เซนน่ะมันเหลือ 2.8 เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งๆที่เราก็แทบจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างคุณหมอก็วินิจฉัยว่าน่าจะเป็นเพราะคันแฝดด้วยนะคะแล้วก็สรีระเล็กเกินไปมันสั้นลงไวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอายุครรภ์แค่14วีคหรือ20วีคเนี่ยมันควรที่จะต้องสเตเบิลนะมันจะไปลดอีกทีนึงประมาณช่วงแบบใกล้ๆคลอดปากมดลูกจะสั้นลงเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อเตรียมคลอดแต่14วีคถ้าสั้นและเตรียมคลอดแล้วเนี่ยดูไม่ใช่แล้วนะคะทีนี้เราจะป้องกันเรื่องการปากมดลูกสั้นได้ยังไงคุณหมอแนะนำมาก็คือจะงดเดินงดขึ้นบันไดออกกำลังกายนี่ตัดทิ้งไปเลยเพศสัมพันธ์ก็ต้องงดลุกขึ้นจากเตียงโดยที่แบบว่าขึ้นมาแบบแนวตรงแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกร็งหน้าท้องถ่ายหนักแรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งผลในบางคนซึ่งปากมดลูกมันมีทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกหนักขึ้นมาหน่อยก็คือจะมีรอยแครกตรงปากมดลูกแปลว่ามันกำลังจะเตรียมเปิดอย่างของก้อนอ่ะไปเจอตอนอันตราซาวเลยเนาะปากมดลูกเปิดปิดเองโดยที่แบบเราคอนโทรลไม่ได้อันนี้ก็แอบจะน่ากลัวนิดนึงซึ่งคุณหมอบอกว่ามันเกิดจากการที่ปากมดลูกของเราไม่แข็งแรงก็จะต้องใช้ยาช่วยยามันก็จะมีหลายสเต็ปมากมียากินยาฉีดยาสอดเป็นสเต็ปขึ้นไปตามความรุนแรงยาต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีผลต่อฮอร์โมนมีผลใช่ก็มันคือยาฮอร์โมนอะซึ่งบางคนที่เซนส์กับฮอร์โมนมากๆนี่ก็จะเกิดอาการแพ้ท้องกลับมาได้ค่ะซึ่งของน้องกอตอนนี้ก็คือกลับมาหมดเลยทุกอย่างจริงๆของเก่าก็ยังไม่ได้หายนะแต่มันก็มีแบบดีขึ้นมาประมาณสัก 30% 40% ได้ก็เยอะเหมือนกันถือว่าใช้ชีวิตได้แบบแฮปปี้ขึ้นพอเพิ่มยาเนี่ยมันเพิ่มอย่างเช่นแบบจาก1เม็ดเป็น4เม็ดจากไม่ได้กินเลยมาเพิ่มเป็นแบบ4เวลาอะไรอย่างเงี้ยอาเจียนหนักกว่าก่อนหน้านี้ที่มันดีขึ้นอะไรแบบนี้กินยาเยอะขนาดนี้ส่งผลต่อเด็กไหมครับส่งผลดีค่ะน้องอะแข็งแรงมากอีกอย่างนึงคือโตไวกว่าเกณฑ์ด้วยอันนี้ก็เป็นผลที่ทำให้ปากมดลูกอะสั้นลงง่ายเพราะว่าพอเขาโตไวกว่าเกณฑ์อะมันทำให้แบบมดลูกอะปรับตัวได้ไม่ทันอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ปากมดลูกมันสั้นลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งแล้วสองคนอะตัวใหญ่มากเกินไปอย่างเงี้ยมดลูกอาจจะรับไม่ไหวแล้วมันจะคลอดก่อนกำหนดเยอะอะไรแบบนี้ค่ะมีข้อแนะนำสำหรับคุณแม่ที่กำลังมีปัญหาเรื่องนี้ไหมครับแพ้ท้องปากมดลูกสั้นอะไรเงี้ยแพ้ท้องนี่เอาจริงๆถ้าคนแพ้ในระดับที่ไม่รุนแรงมากคิดว่ายาดมเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องติดตัวตลอดเวลาพวกบวยเปรี้ยวๆหรืออะไรที่มันแบบจุกจิกจุกจิกอย่าปล่อยให้ท้องว่างแบบนี้ก็จะช่วยได้ของเราอย่างเงี้ยก็แพ้หนักมากสุดท้ายมันไม่ไหวก็ต้องแอดมิดคุณหมอจะดริปวิตามินเข้าไปให้ด้วยเพื่อแบบทำให้ร่างกายแม่สดชื่นแล้วก็จะให้ยาแก้แพ้ท้องพวกกันแพ้อาเจียนเวียนหัวอะไรเงี้ยทางสายน้ำเกลือซึ่งมันจะส่งผลได้ไวกว่าแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากกว่าอาจจะต้องแบบอดทนนิดนึงคนปากมดลูกสั้นก็แนะนำว่าถ้าหยุดงานได้หยุดไม่ได้จำกัดแอคทิวิตี้ตัวเองให้ได้น้อยที่สุดอะไรไม่จำเป็นก็ให้คุณสามีทำให้ก่อนนะครับเราเอาความปลอดภัยของลูกไว้ก่อนอย่างของก้อนอย่างเงี้ยตอนนี้มันตีไปว่า22วีคก็คือ5เดือนกว่าแล้วอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เขาแข็งแรงมากๆถ้าสมมติว่าแบบเราควบคุมเรื่องปากมดลูกไม่ดีแล้วเขาออกมาก่อนแบบเนี้ยเปอร์เซ็นต์การรอดมันก็จะน้อยความแข็งแรงของเขาคือกำไร
ะรักษาให้เขาอยู่ในท้องของเราให้ได้นานที่สุดเดินอย่างเงี้ยก็แบบอาจจะช่วยใช้มืออ่ะพยุงท้องขึ้นมานิดนึงเพราะว่าของกรอย่างเงี้ยในพุงตอนนี้ก็คือโลกว่าก็จะต้องแบบใช้มือช่วยประคองหรือว่าซื้อเข็มขัดพยุงครรภ์มาช่วยมันจะมีทั้งแบบพยุงครรภ์แล้วก็พยุงหลังด้วยถ้าเราใช้ควบคู่กันเราก็จะสบายตัวมากขึ้นออกไปไหนมาไหนมีวิวแชร์ติดตัวไว้เลยค่ะของกรนี่คือใช้ตั้งแต่ตอนหลังใส่ตัวอ่อนและคาดว่าจะใช้ยาวไปจนแบบคลอดเลยงั้น EP นี้เนี่ยเอาแค่ไตรมาสแรกก่อนถ้าใครมีอาการอะไรแบบนี้หรือแบบไม่สบายใจอย่างเงี้ยก็อินบ็อกซ์มาถามหรือว่าคอมเมนต์มาถามได้นะคะอันไหนมีความรู้ก็จะตอบให้เลยแต่ว่าอันไหนที่แบบไม่ช่วยเงี้ยเดี๋ยวก่อนจะไปถามคุณหมอที่เป็นคุณหมอฝากครรภ์ให้โอเคเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ